กำลังถกเถียงกันอยู่เรื่องเพจกรรมกรข่าวเรื่องเพจกรรมกรข่าวคืออันนี้ต้องด่ากันตรงๆนะค่ะเฟซบุ๊กเนี่ยใช่ไหมอุต่าหให้ติ๊กสีฟ้าพี่อันนี้ก็ขอบคุณนะซึ่งตันนี้คือการยืนยันแล้วว่าอันเนี้ยของจริงตัวจริงอ่าค่ะแล้วมันก็แปลว่าไม่ใช่ในกรในขอไม่ใช่ยกตัวเองนั้นต้องไรค่ะแต่ถ้ามีคนไปแอบอ้างใช้ภาพก็ดีชื่อก็ดี บางทีเนี่ยตรงเป๊ะเลยก็มีไอ้ที่อ้างว่าตกคำโน้นคำนี้ก็เห็นแล้วไปใช้วิธีไหนก็คือสร้างเพจปลอม,อมเอาไปแปะเม้นในเพจต่างๆเป็นลิงก์บางเป็นอะไรบ้างคือทำนองว่ากำลังกรข่าวเข้าไปบอกในเพจโน้นเพจนี้ว่าม,มาดูเรื่องนี้สิออผมมีไอ้นี่<ค>นมาคส่งอันนี้มาให้ผมดูข้อที่หนึ่งตักกะก็คือผมก็มีเพจของผมภาษาชาวบ้านคือกูก็มีเพจของกู กูจะไปลิ้นคนอื่นเพื่ออะไรตักกาข้อที่หนึ่งแต่มันล่อมันลอยกดลิ้งซึ่งอย่างที่ผมบอกไปทุกวันนี้เนี่ยคำว่าลิ้งกับผมที่เป็นศัตรูกันไม่มีวันต่อให้บอกกดแล้วจะได้เงินของจริงผมยังบอกมึงไม่ต้องให้กูกดกูไม่กดนี่ค่ะคือผมแอนตี้ลิงแต่มันมีคนหลอกล่อแล้วเหยื่อก็จะกดเข้าไป<ช>แล้วมันจะกลายเป็นกรณีไปคอนโทรลรีโมท รีโมทคอนโทรลก็คือควบคุมมือถือของคุณผู้ชมที่กดจากระยะไกลสมมติคุณผู้ชมกดลิงก์ปุ๊บเขาซึ่งอยู่ระยะไกลเนี่ยเข้ามาคอนโทรม,มือถือของคุณผู้ชมได้เลยคือเห็นมาเป็นระยะพยายามจะบอกแฟนเพจเป็นระยะแต่ท่านผู้ชม,มก็ยังเกิดขึ้นค่หลังสดเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ยอยู่ต้องนานละรายงานไปต้องนานละสรยุทธสุทธศนาจินดากรมกรข่าวตกรอเรือไปตัวหนึ่ง มันไม่ทําอะไรเว้ยก็ยังเพจนี้ก็ยังอยู่แล้วก็ยังไปเม้นตรงนูน้นตรงนี้อ,อ่ะในเพจนู้นเพจนี้มันนี่คือภาษาอังกฤษคืออิดอิดก็ยังอยู่อิดเฟซบุ๊กอือจริงๆเราส่งรีพอร์ตไปตั้งแต่แรกที่เรารู้ตัวแล้วใช่ไหมคะแล้วทำไมเขาไม่ปิดให้อ่ะพี่ฮงไม่ใช่เฟซบุ๊กต้องรู้ว่ามีฉาชีพแน่นอนใช่เพราะว่าตัวจริงมีอยู่อะ่ะใช่ไหมคะเออ และปรากฏว,ว่าถึงตอนนี้ดามาเด็กเขาช่วยไม่ใช่ช่วยเขาคงตกใจอ่ะแอะดูโอ้โหคุณผู้ชม,มเขาบอกเป็นร้อยใช่บอกอไล่ไล่ดูเนี่ยเจอเกินร้อยเพจแล้วค่ะที่แอบอ้างเป็นเพจกรรมกรข่าวเนี่ยก็คือเอารูปแบบเดียวกันกันกบเพจกรรมกรข่าวตัวจริงเลยเนี่ยสีแดงๆพี่ยุ้นั่งหัวเราะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเ,ออเนี่ยอย่าเป็นไล่ดูเป็นร้อยเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปร้องไห้แล้ว คือเปลี่ยนก็กลัวว่าไอ้ที่เปลี่ยนกลายเป็นของปลอมอไม่กล้าเปลี่ยนแล้วเ่้าวันนี้เปลี่ยนรูปก็ไม่ได้เดี๋ยวคนนึกว่ามันของปลอมก็ต้องใช้รูปนี้แล้วยังไงต้องไปเป็นร้อยเลยใช่ดราม่าแอดดิกบอกว่าไล่ดูเจอเกินร้อยเพจแล้วค่ะถามว่ารายงานไหมรายงานค่ะรีพอร์ตไปทุกรายงานอยู แต่มันยังเยอะอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็จะใช้วิธีบางทีก็เขียนชื่อตกไปบ้างอักษรบางตัวพยัญชนะบางตัวสระอะไรเงนี้อย่างน,น,งนามสกุลอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีทมันเปิดชื่อตรงกันเป๊ะเลยแต่ไปเปิดเปิดเป็นบุคคลอ่าแบบนั้นก็มี <N> นั่นค่ะ <N> <N> มันก็เกิดปัญหาแบบนี้แล้วผมจะทำยังไงท่านผู้ชมยอดรีพอร์ตไม่เยอะพออ๋อ คือจะอาศัยแฟนเพจช่วยกันรีพอร์ตก็เกรงใจแล้วเนี่ยมันต้องด่าเฟซบุ๊กเท่านั้นใช่ไหมฮะแล้วจะมีติ๊กสีฟ้าทำไมนี่พูดไปแต่มันถอดพี่นะเนี่ยฮะมันนี่ไม่ใช่คำหยาบอิดอิดคือมันก็จะมีวิธีหลอก้องไปดูของพี่เนี่ยพูดติดตามตอนนี้ฟอลโล่เนี่ยสี่ล้านค่ะ แล้วกําลังติดตามเก้าคนอันนี้บังเอิญตอนตั้งก็มีการติดตามเขาก็มีวิธีเขียนเองจริงๆผู้ติดตามเนี่ยไอ้ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันกี่คน,คน,อนอสองคนเองนี่ยสองคนแต่ม,มันมาเขียนเองข้อความ้างล่างเหมือนกับเราใส่อะไรลงไปก็ได้เป็นผู้ติดตามสี่ล้านเรียนแบบนนเห็นไหมอันนี้ไงเขาเขียนขึ้นเองเห็นไหมผู้ติดตามสี่ล้านคนกําลังติดตามเก้าคนคือเขียนเหมือนของพิยุทธของจริงอะค่ะเออนี่ถ้าเกิดมันเอาไปแสดงความเห็นต่างการเมืองพี่ไม่ซวยหรอ ใช่ไหมนี่ทุกวันนี้ถ้ามีคนหลงเชื่อกดลิงก์แล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นน่ะใช่ไหมเออแล้วเราจะทำยังไงสบูนี่ขนาดตำรวจไซเบอร์ยังต้องเตือนเลยอะค่ะเมื่อวานนีอายมากอายมากนี่คนข่าวทราบแล้วเปลี่ยนทราบนานแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้ท่านทำอะไรให้ผมได้ไหมอะเพจปลอมกรมากรข่าวโพสลิงก์สแปมว่อนเน เผลอกดอาจหมดตัวนี่ตำรวจไซเบอร์เขายังต้องเตือนเป็นทางการเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เที่ยวไปเขียนตามที่ต่างๆไอ้เพจปลอมบอกมีคนถ่ายรูปนี้ส่งมาให้ผมก่อนหน้านี้ก็บอกข่าวของคนน้นคนนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ๆอะ่ะพิงก <Pink ie S 1> ี้อย่างเงี้ยไอน้เรื่องน้นเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าก,กดแล้วกเกินน่ะต้องไปนึกออกใช่ไหมคผู้ชมเห็นเผลอๆใช่ไหมคะก็กดเข้าไปคือเรื่องน่ากดอ่ะใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเนี่ย ชั่วร้ายจริงๆแล้วย ия, you, ังไงนะตตำรวจไซเบอร์เตือนเลยบอกเตือนภัยแฟนกรรมกรข่าวต้องระวังมิจฉาชีพปลอมเพจแปะลิงก์ใต้คอมเมนต์เพลอกด อาจหมดตัวแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพปลอมเรียนแบบ Facebook สอนรยุสุทัศนจินดากรรมกรข่าวนะคะตั้งรูปโปรไฟล์ชื่อให้มันคล้ายๆกับของเพจจริงทําให้เกิดความสับสนแล้วก็ไปคอมเมนต์ไปแปะลิงก์ถ้ามีคนหลงเชื่อกดเข้าไปตํารวจไซเบอร์บอกอาจจะโดนมิจฉาชีพควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลหรือหลอกให้กรอกข้อมูลเพื่อที่จะดูดข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณผู้ชมอาจจะถึงขั้นถูกโอนเงินออกจากบัญชีธนาคารได้ นี่ผมบนผู้เสียหายผมจะทําให้ทางตารวจไซเบอร์ช่วยอะไรผมได้ไหมหนึ่งก็คือคนก็จะกลัวเพจผมหม่เห็นระหวาดระแวงเลยนะแต่ท่านก็บอกให้ดูว่าของจริงเนี่ยต้องมี v e r i f ฟติ๊กถูกสีฟ้าอ่าสีฟ้าเห็นไหมค่ะแล้วดูตรงนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเพราะว่าจะบอกว่าเนี่ยมีผู้ติดตามมีสีเขียวเลยหรอต้องสีฟ้าไม่แล้สีเขียวมันเข้าไปใส่ได้ยังไงทําขึ้นเอง อ๋อ oh, มันมีติ๊กถูกแบบที่มันเป็น emoji, อีโมจิไงฮะสีเขียวอ่ะในในเวลาเราส่งไลน์ส่งอะไรกันมันมีในแป้นพิมพ์ต้องดา่ามันเนี่ยอิด <It. laughs> นี่ไม่รู้มีตัวแทนในะประเทศไทยไหมก็ไมไ่รู้จักบาร์สักเข่าเบื่อเป็นการส่วนตัวนะ <laughs> ใช่ไหมน้องไปค่ะเออเราผ่านไหม ไม่ใช่เราพี่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจําเป็นอยู่เหมือนกันค่ะมันเป็นเรื่องจําเป็นอยู่นะที่ต้องดําเนินการอะไรบางอย่างว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มิจฉาชีพก็แล้วเกิดมีคนคือมันแปลว่าหนึ่งดังสองมีความน่าเชื่อถือมันถึงซวยเลยตกเป็นเหยื่อเนี่ยใช่ไหมแล้วเนี่ยคนที่ทำไม่ต้องมาส่งสัญญาณคนที่ทำอาจจะไม่ใช่คนไทยแล้วยังไงฮะ แล้วยังไงระบบ嘛ใช่ไหมตัวระบบถึงต้องใบยังไม่โดนใช่ไหมเคาะออกไปก่อนใบไม่ได้เล่น Facebook ค่ะเคาะออกไปก่อนดังนั้นถ้ามี Facebook ไม่ใช่ของใบนะคะของใบก็เยอะมากเหมือนกันพี่ปอมนู่นปอมนี่ขึ้นมาใบไม่มี Facebook ไม่เล่นเล่นแต่ไอจีเคาะออกไปใบก็กลัวไม่มี Facebook นะคะใบไม่มีของใบเยอะมากเหมือนกันให้พี่คงปิดก็ปิดไม่ได้แล้วจริงๆนะวันไหนเชิญตัวแทน a c e b o o k มานั่งคุยกันหน่อยที่ไม่ชาราสักกระเบิดพี่พู้สากษไม่เป็น เออเเนาะแลกเปลี่ยนอะไรมดาด่า <laughs> ไม่ใช่แลกเปลี่ยนมันหลายทีแล้วนี่สองเครื่องมีสลับกันแห้เลยเขาเฟซบุ๊กตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะใช่โพสไม่ได้บางทีท่านผู้ชมเห็นผมหายไปผมโพสต์ไม่ได้จริงๆโพสต์ไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรค่ะไม่รู้ใครก่อกวนสองเครื่องนี้เป็นการผ่านโดยแท้เลยนะอืหรือ,อยังไงท่านผู้ชมช่วยผมปลอบใจผมสชกนิี้หนึ่งเถอะค่ะหรือ,อยังไงอ่ะ เปลี่ยนเป็นรูปหน้าชาบาก็กลัวว่าหาว่าปลอมอีกใช่ไหมใช่คือเปลี่ยนยังไม่กล้าเปลี่ยนเลยเนี่ยบางทีจะเปลี่ยนหน้าเป็นรูปหน้าตึงเครียดหน้าโดดเดี๋ยวบอกไอ้นี่ปลอมตัวจริงต้องมีรอยยิ้มเออมันจะทำกันยังไงน่ะใช่ไหมค่ะแล้วมันทำมาผมเนี่ยเป็นหน้าอันนี้มาตลอดยาวนานมากอย่างที่บอกไปคิดไม่ออกบอกไม่ถูก